ผู้เล่น1คนไม่ใช่1สิทธิ์ไม่ใช่ 50% นะแล้วสังกัด 50% ไม่ใช่เราไม่ได้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้เล่นเนี่ยถ้าไปดูในลีกเราให้ใส่ได้ทั้งหมดอ่ะ7คน7คนเนี่ยคือเยอะน่าจะเยอะที่สุดในเซาท์อีสต์ละมั้งเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการส่งชื่อไปต่ออ่ะคือ6คนอยู่ดีคือมันก็แค่การคัดตัวมันแค่การคัดตัวของเหมือนทีมชาติอ่ะส่งรายชื่อ30ตัวแต่สุดท้ายคัดเหลือ21อะไรเงี้ยเพื่อไปต่อเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่ทีเนี้ยเราใส่มา7คนเนี่ยเพื่อที่จะโปรเทคสโมสรตรงนี้ครับผู้เล่นหลักอ่ะมีแน่นอน4คนก็คือมี10คะแนนนะอันนี้คือผู้เล่นหลักนะอันนี้คือสโมสร50ซึ่งในกฎเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จำนวนคะแนนตรงนี้สมมติว่ามีปัญหากันเด็กแม่งต้องการจะออก4คนหรือสโมสรก็ต้องการจะเอาสล็อตไว้ต่อสามารถเลือกได้เพราะว่าสโมสรจะใหญ่กว่ามี50คะแนนถูกป่ะใช่เด็กมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่แบบนี้ก็ได้แต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเอ้าก็เด็กมันออกไปหมดแล้วอ่ะจะทำยังไงเราถึงใส่มา7คนให้สโมสรน่ะใส่ผู้เล่นของตัวเองหรือว่ายูเซอร์ที่เป็นเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรหลังบ้านที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ใส่มาให้ครบตรงเนี้ยอีก10นึกออกมั้ยเหมือนได้เทใส่โนนี่มาโนนี่คือผู้จัดการอ่ะผมบอกเลยโนนี่คือผู้จัดการเน้นคือผู้จัดการของ AG ทําไมเค้าถึงใส่มาเพราะว่าเราคุยเรื่องกฎตรงนี้กันไปแล้วแล้วเขาไม่ต้องการที่จะเสียสล็อตของ AG ของ Dated ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทํายังไงก็แล้วแต่ไอ้ตรงเนี้ย40อ่ะมันไม่มีทางเกินก้อนเนี้ย80ได้อยู่แล้วเบาใจเย็นเข้าใจป่ะเหมือนคูลิลลี่ป่ะเดือดยังไงไม่รู้ไม่ใช่บางคนเอาไปรวมกันเอ้ยหลังห้องอย่าปากระดาษหลังห้องอย่าปากระดาษไม่ผมไม่ได้โมโหแต่ว่าผมอยากอธิบายให้เข้าใจว่าเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเผอพวกหมูอ่ะไม่ยอมใส่ไอ้ตรงนี้มาเนื้อออกมั้ยมันอันตรายผมเตือนไว้เสมอมันอันตรายเนี่ยทำไมเดเทสใส่นะเดี๋ยวผมบอกให้ใส่เพิ่มมาแต่เขาก็ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นขึ้นมาเออ MSC ใส่ครบ AG ใส่ครบ Golden Cat ใส่ครบบุรีรัมย์ใส่ครบนะซึ่งถามว่าบุรีรัมย์จำเป็นต้องมีผู้เล่นสำรองอย่างมันเดย์จ็อบแจ๊บชเวฟไหมไม่จำเป็นเลยผู้เล่น4คนของบุรีรัมย์โอ้โหผมบอกเลยที่เขาซัพพอร์ตกันเนี่ยบันเทิงอ่ะเอาจริงไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ที่มันต้องมีเพราะว่าสโมสรมันต้องไปต่อนะครับผมเอออย่าดึงหัวเพื่อนไอตัวหลังอ่ะชอบแกล้งกันเออประมาณนี้ชอบพี่ว่ะแอทแทกเอาเรารอบนี้ก็ใส่มาครบนะครับผมรอบนี้ก็ใส่มาครบเหมือนกันมีแอตเลติกฟ็อกใส่มาครบไคเซอร์ดูน่าใส่มาครบแล้วก็ชาร์เปอร์ใส่มาครบอ่ะผมถามเลยทำไมชาร์เปอร์ถึงใส่มาครบตั้งแต่แรกเพราะว่าเขารู้กฎตรงนี้และเขาเข้าใจว่าสโมสรเขาต้องการเป็นสโมสรใหญ่เพราะนั้นไม่ว่าจะผู้เล่นอยู่ดีออก4คนเนี่ยถ้าถามผมนะครับชาร์เปอร์เคยมีประเด็นที่อยู่ดีนักกีฬาจะออก2คนนั่นก็คือ JKR กับทูเกซี่เขาก็เลยปรึกษาว่าในกรณีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งผมแนะนำทุกทีเหมือนกันคือควรจะใส่ไม้ครบ7เนี่ยคุณอู๋ก็เข้ามาเราก็เคยเตือนคุณอู๋ไปแล้วว่าเนี่ยเหมือนไม่ตั้งใจเรียนไงอู๋เลเวอร์เหมือนไม่ตั้งใจเรียนไงไม่ยอมใส่ผู้เล่นไม้ครบนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาก็เพิ่มมาแล้วนะเพราะนั้นอย่าว่าเพื่อนไม่ว่าครับอย่าว่าเพื่อนแต่ไม่ใส่จำไว้นะเพราะนั้นอันนี้คือสัมประสิทธิ์ก่อนเหมือนที่ผมบอกว่าทำไมผมถึงจะไม่โปรเทคทีมอ่ะผมพูดตรงนี้เลยทำไมผมถึงไม่โปรเทคทีมผมไฟนะผมไฟว่าให้เออทำไมถึงไม่มี6คนเหมือนลีกอื่นทำไมถึงต้องมี7คนเราเนี่ยคิดมาแล้วว่าสโมสรอ่ะมันต้องไปต่อมันต้องมี7มันต้องได้เปรียบผู้เล่นที่เป็นชุดหลักครับว่าไงครับแบบนี้สโมสรจะมีอำนาจกว่าผู้เล่นไหมครับแบบนี้สโมสรมีอำนาจมากกว่าผู้เล่นอยู่แล้วครับผมนะครับนึกง่ายๆอย่างตอนที่ลิวมาดริดมีปัญหาซีเนียร์สไตล์หมดเลยถูกป่ะซีเนียร์สไตล์หมดเลยทำไมลิวมาดริดไม่ดิสแบนด์เพราะว่าเขามีผู้เล่นสำรองไงเขามีผู้เล่นสำรองเขามีอะคาเดมี่อะไรพวกนี้ลงมาเล่นแทนเพราะนั้นต่อให้4คนนี้งองแงยังไงอ่ะมันก็เล่นต่อได้ถ้าถามว่าแล้วกด 50% ล่ะมันยังไงก็นี่ไงสมมุติว่าไอ้4คนนี้มูฟออกมูฟออกเลยนะ4คนนะกด 50% คือมี7เขาได้เท่าไหร่3อ่ะ3ตอบเร็วไป5คะแนนอ่ะแปลว่ามันจะเข้ามาได้อีก3ในซีซั่นถัดไปเนี่ยเท่ากับว่าคุณดึงผู้เล่นสำรองเนี่ยมาเติมตรงนี้อีก1อ่ะจบแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าผมไม่โปรเทคทีมไม่โปรเทคสโมสรหรือผมโปรเทคนักกีฬาไม่ใช่เลยผมมาโปรเทคสโมสรมากกว่านักกีฬาด้วยซ้ำเออมึงบอกว่ายังไงสโมสรใหญ่กว่าอยู่แล้วจะได้ทำข้อสอบบายพาสได้เออครับใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่การบริหารดูแลว่าแต่ละสโมสรทำยังไงซึ่งผมบอกเลยว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Golden Cat AG Dated Sharper MG ตอนนี้ผมMITS ด้วยเหมือนกันผมถือว่าเป็นสโมสรใหญ่ที่ใช้เม็ดเงินในการหมุนบุรีรัมย์ด้วย MSC ด้วยเนี่ยคือเขาใช้เม็ดเงินในการหมุนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกูถ้าผมพูดตรงๆนะมีตังค์เว้ยอยากทำทีมเว้ยเอาผู้เล่นใครก็ได้มา4คนแล้วทำทีมพอวันนึงเด็กแม่งบอกว่าพี่ทีมพี่แม่งกากว่ะผมย้ายดีกว่าชิบหายนึกออกไหมเออ
อันเนี้ยก็จะได้เข้าใจกันจังครับผมขอมึงเนี่ยขี้สงสัยที่สุดแล้วผมขอเดาวิชานี้ครับผมอยากกลับไปภาคครับอาจารย์ผมไม่อยากเรียนครับเอออ่ะส่วนแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าไอ้เหี้ยพี่แล้วถ้าแม่ง7คนอ่ะออกหมดเลยอ่ะทำไงวะผมให้เหตุผลเดียวเลยครับถ้าผู้เล่น7คนรวมถึงคนที่ตัวเองใส่ด้วยนะออกนะแปลว่าสโมสรอ่ะต้องมีอะไรที่มีปัญหาผิดสัญญากับคนภายใต้ organization เนี่ยทั้งหมดเด็กถึงออกสล็อตจะตกไปอยู่ที่เด็กทันทีซึ่งสโมสรที่เป็นสโมสรใหญ่ๆที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีทางผิดกฎกับเด็กทั้งหมด7คนทีเดียวแน่นอนเข้าใจไหมเอออันนี้ก็น่าจะหมดแล้วถ้าถามผมนะอันนี้น่าจะหมดแล้วไม่คือแค่สืบสักยัดไม่ก็มาดิสัตว์เมื่อกี้หลุดอะทำไมนึกเปิดไมค์แล้วหรือชื่อหลุดได้ไงหลุดชื่อเอาไงวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเปลี่ยนตัวนะครับมองวิเคราะห์ทีมแต่เราทีมนะครับว่าใครจะเป็นทีเด็ดช่างนะครับโอ้โหบอกว่าตอนนี้สวยงามมาก2 hours later สวยงามมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะครับให้กับพวกเรา eSport Alliance ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันครับครับผมขอบคุณครับ